โอ๊ยอย่างนี้คงไม่เรียกผิดพลาดมั้งกลัวว่าเต้นผิดคนมวยถูกมองเสื้อรองเท้าก็เลยแบบเออจะไม่รู้ไงอ๋อเดี๋ยวก่อนเลยก่อนนะมันถึงแม้จะเป็นพิธีกรนะคะแต่ว่าในฐานะความเป็นพี่เนี่ยไหนๆก็วันเกิดขอแฮปปี้เบิร์ธเดย์หน่อยได้ไหมได้ครับในฐานะที่แก่เป็นคนที่สามของรุ่นขอเราไม่ต้องพูดคนที่ขอพูดในนามรู้กันใช่ไหมคะพี่เมื่อวานมันกับเขาเพิ่งเลี้ยงวันเกิดที่นี่เลยคนที่สองอะนึกออกไหมไม่รู้ผู้หญิงอะก็อยากจะขอให้น้องแมทธิวนะคะมีความสุขมากๆแล้วก็เป็นที่รักของพวกเราเอฟห้าแล้วก็พี่ๆแฟนคลับทุกคนตลอดไปอยากจะบอกน้องแมททุกครั้งว่าขอบคุณที่ให้มีโอกาสกับพี่พรครั้งนี้เมื่อกี้คลิปเพลงความทรงจำอะคือพี่เกือบร้องไห้อยู่ข้างล่างเพราะว่าพี่ไม่กล้าดูคลิปเก่าๆที่เราอยู่ด้วยกันเพราะว่ากลัวว่ามันจะทำให้เราคิดถึงกันเกินไปใช่มันเป็นความทรงจำที่ดีจริงๆสำหรับพี่แล้วก็หนึ่งในนั้นของความทรงจำที่ดีมันก็คือน้องนัททิวค่ะอยู่ทีนึงพี่อ่านหนังสือมิโตสำหรับสองมันเป็นเทวตำนานกรีกต้องบอกทุกคนจริงๆค่ะว่าตอนอ่านอยู่แล้วนึกถึงน้องนัททิวเพราะว่ามันมีสัตว์ประหลาดอันหนึ่งโอ้ยดีใจพี่เลยเขาเรียกว่ามันเขาใช้ชื่อว่ามอนสเตอร์เป็นสัตว์ประหลาดแต่จริงๆมันคือนกค่ะพี่ต้องบอกว่าคิดถึงนัททิวทีไรนึกถึงนกฟีนิกซ์ทุกครั้งจริงๆทำไมล่ะนกฟีนิกซ์เนี่ยตามตำนานเขาเล่าว่าเป็นนกที่เกิดมาเพื่อทำความดีแล้วก็ท้ายที่สุดเขาจะสร้างกองไฟขึ้นมากองนึงแล้วเผาตัวเองไม่ใช่เขาไม่ใช่เขาไม่เขาจะเผาตัวเองเลยไม่ใช่แต่ก็ดีเผาตัวเองดีกว่าเผาบ้านช่องมีไฟแสงสีสวยงามซึ่งพี่รู้สึกว่าตอนนี้หลายคนอาจจะเคยร้องไห้ในวันที่น้องนัททิวโดนออกจากบ้านไปใช่ไหมคะมีพี่ๆมาเล่าให้ฟังว่าการโหวตกับของนัททิวเป็นอะไรที่รวมพลังแฟนคลับของน้องนัททิวที่สุดจะบอกว่าที่ในฐานะนักเล่าฝันเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่สัมผัสได้วันนั้นเนี่ยวันที่ทุกคนกำลังโหวตแบ็คกันอยู่น้องนัททิวอยู่หน้าเวทีน้องนัททิวขึ้นไปร้องเพลงคนไม่สำคัญเนี่ยอยากจะแชร์ประสบการณ์ว่าทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนั่งรอร้องเพลงอะค่ะด้านซ้ายของเวทีทุกคนสัมผัสได้ว่าถ้าเกิดวันนั้นน้องนัททิวเนี่ยไม่ได้กลับเข้ามาในบ้านเนี่ยคงมีแบบแฟนคลับขึ้นมาต่อยกรรมการคือหนูนั่งอยู่อย่างเงี้ยพี่พอน้องนัททิวร้องคนไม่สำคัญเสียงกรี๊ดกรี๊ดบนเวทีกับพี่พวกหนูที่นั่งอยู่ฝั่งอย่างเงี้ยต่อไปเป็นเพลงสู่ไปบ้านนะครับ